สาวสองคนเขาเถียงกันอยู่นะครับว่ากระเป๋าที่ซื้อให้เนี่ยพระท่านได้ซื้อให้อีกคนหรือเปล่าอ้าวคบกับฉันอยู่ทำไมซื้อให้อีกคนนึงล่ะเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวใช่ไหมเมื่อกี้บอกมีคำว่าพระด้วยมีคำว่าพระด้วยพระท่านก็โอ้โหทำยังไงดีล่ะเนี่ยคือเพราะว่ากระเป๋าซื้อให้อีกคนนึงแต่อีกคนนึงยอมไม่ได้สุดท้ายคลิปนี้ก็เลยหลุดออกมาดูพร้อมกันครับน้องจะพูดกันดีไม่ได้เหรอเอาน้องพูดความจริงอ่ะน้องไม่ได้ทีนี้น้องเลยบอกว่าไม่โอนให้หมื่นหนึ่งขอคืนสามหมื่นได้ไหมปากแจ๋วจริงๆแล้วพี่มหาบอกว่าพี่ไม่เคยเดี๋ยวฟังน้องก่อนพี่มหาบอกว่าพี่ไม่ได้ยืมเงินใครพี่มหาเขามีเงินอยู่แล้วแต่เขาไม่มีในไม่มีมีเงินแต่ว่าไม่มีในบัญชีใช่ก็เขากล่องเด้น้องอ่ะฟังเขาก่อนอ่ะแจ๋วเออฟังเนี่ยอ่ะเขาพูดไปแล้วพูดให้มันถูกนี่ไงนี่ไงเรากำลังพูดให้ถูกให้พี่ประหาเป็นกลางอ้าวงงไหมครับคุณผู้ชมครับมี3คนนะที่อยู่ในคลิปนี้1เจ้าอาวาสแล้วก็อีก2คนเป็นหญิงสาวครับเขาก็คุยกันเหมือนกับลักษณะเหมือนจะเคลียร์ไปเคลียร์มามีการด่าขึ้นมึงกูเลยนะครับนี่เป็นคลิปการประชุมสายวิดีโอคอลนะครับระหว่างเจ้าอาวาสกับหญิง2คนนี่แหละใจความแบบนี้หญิงสาวคนนึงเนี่ยเป็นคนโทรหาพระเพื่อต้องการให้พระยืนยันนะครับกับผู้หญิงอีกคนว่าเงินที่เจ้าอาวาสเนี่ยให้ไปซื้อกระเป๋าจำนวน 2,000 บาทเป็นเงินที่เจ้าอาวาสเคยติดค้างหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริงไหมปรากฏเจ้าอาวาสยืนยันเป็นความจริงต่อหน้าทั้ง3คนนะครับโอ้โหแน่นอนนี่ฮะพอบอกยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กันปุ๊บหญิงอีกคนนึงก็ไม่พอใจถึงขั้นที่คุณขึ้นมึงกูในคลิปเลยนะครับเจ้าอาวาสก็พยายามที่จะปรามหญิงสาวคนนั้นให้หยุดพูดให้หยุดเกลี้ยกล่อมแต่ไม่ยอมหยุดครับซึ่งเชื่อว่าพระเนี่ยเป็นคนของตนเองเนี่ยแอบไปมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นโอ้โหเรื่องราวนี่โอลวนโอลเวงเลยนะครับคลิปนี้ชาวบ้านที่ตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เอามาร้องกับทีมข่าวใหญ่ครับบอกว่าพระในคลิปเป็นพระระดับเจ้าอาวาสวัดป่าชื่อดังแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมชอบหนีออกจากวัดแล้วไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวหลายคนครับหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวระดับผู้ใหญ่บ้านรวมอยู่ด้วยใช้วิธีการโทรหาหญิงสาวทางวิดีโอคอลกันตลอดทั้งคืนมักจะขับรถออกจากวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพาเข้าไปที่รีสอร์ทเป็นประจำนะครับอยากให้ผู้สื่อข่าวข่าวใหญ่เนี่ยตรวจสอบหน่อยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าวนะครับอยู่ที่ตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงเจอกับเจ้าอาวาสวัดป่าอายุ55ปีท่านบอกแบบนี้อาตมาบวชมาได้กว่า 25,000 พรรษาแล้วนะโยมมาเป็นพระมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้เมื่อ3ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาส่วนหญิงสาวที่ปรากฏในคลิปตนไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยออกไปไหนถามชาวบ้านได้เอาแล้วก็เลยไปถามชาวบ้านคราวนี้ถามผู้ใหญ่บ้านเลยครับนายเปลี่ยนนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่7ก็บอกแบบนี้เมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาที่บุรีรัมย์เนี่ยเคยออกมาตักเตือนเรื่องการกินเหล้าของเจ้าอาวาสมาแล้วครั้งหนึ่งส่วนเรื่องสีกามีชาวบ้านลือไปทั่วเลยครับแต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดกับเจ้าอาวาสได้ทีมข่าวใหญ่ของเราก็เลยเอางี้ละกันทำภาพจำลองละกันลองทำภาพเปรียบเทียบนะครับชายในคลิปกับเจ้าอาวาสวัดป่าที่เราไปเจอเอจะดูว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะเหมือนกันไหมก็ยอมรับนะครับคุณผู้ชมว่าภาพที่มันไม่ได้มีการเซ็นเซอร์หน้าคล้ายๆกันเสมือนเป็นคนคนเดียวกันนะครับเราตรวจสอบไปยังแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เขาบอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้มักใช้เวลาตอนกลางคืนเนี่ยโทรวิดีโอคอลกับหญิงสาวไม่น้อยกว่า2คนสลับกันโทรแบบนี้ตลอดทั้งคืนแล้วหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงระดับผู้ใหญ่บ้านอีกด้วยเดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับว่ายังไงตัวจริงหรือตัวปลอมหรือว่าจะเป็น AI หรือมีการทำแบบทำแชทปลอมอีกหรือเปล่านะฮะ